When you received it, will be special program covering the flood crisis. My name LME247. And my name ASTMGWC2020. Dear viewers, Momo HD Channel 21 is following the flood situation closely. Nongkai Public Relations Office conducts a survey of the flood situation on Prachaksilpakam Road, Nongkai Province. Hi. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook Page PR หนองคายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวชยชนกจันทวงศ์ค่ะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายค่ะพาทุกท่านนะคะมาดูสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งตอนนี้อยู่บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมนะคะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะซึ่งระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในบริเวณจุดนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะจะพาท่านติดตามบรรยากาศนะคะไปจนถึงที่บริเวณวัดโพชัยพระอารามหลวงนะคะซึ่งหลายๆท่านได้สอบถามกันเข้ามาว่าจุดที่วัดโพชัยเป็นยังไงบ้างนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะและเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เส้นถนนประจักษ์ศิลปาคมแห่งนี้นะคะนั่นก็คือมีรถบรรทุกนะคะขนาดใหญ่ได้ขับด้วยความเร็วนะคะผ่านถนนเส้นประจักษ์ศิลปาคมแห่งนี้นะคะส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากนะคะทั้งกระจกแตกทั้งประตูพังนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยเนี่ยอย่างข้างหน้าเราก็จะเห็นนะคะว่ายังมีเหตุการณ์ยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากการขับรถเมื่อคืนนี้นะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้แจ้งแล้วนะคะว่าได้แจ้งแล้วนะคะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างควบคุมผู้ต้องหานะคะทราบเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็อาจจะได้นำมาดำเนินคดีต่อไปนะคะอาจจะต้องนำมาสอบสวนว่าในเหตุการณ์ที่เข้ามาในจุดนี้ด้วยความเร็วเนื่องจากจุดประสงค์อะไรนะคะคงต้องสอบสวนกันต่อไปค่ะตรงนี้เป็นโรงเรียนเทศบาล1สว่างวิทยานะคะ